ขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่เรื่องเล่าข่าวเด็ดสวยโสดสตรองซองเฮเคียวเดินหน้าออกงานหลังหย่าซงจุงกิแม้กระแสข่าวการหย่าร้างกับสามีอย่างซงจุงกิยังคาราคาซังไม่ถึงบทสรุปล่าสุดซองเฮเคียวเดินทางไปร่วมงานแบรนด์เครื่องประดับสุดหรูที่ประเทศโมนาโกทางตอนใต้ของฝรั่งเศสในฐานะแบรนด์แอมบาสเดอร์ของเอเชียซึ่งแบรนด์ชื่อดังนี้เองที่เป็นผู้ออกแบบแหวนเพชรคอลเลกชันมีบายเลิฟที่เธอเคยสวมใส่ในวันวิวาห์กับซงจุงกิซะด้วยค่ะโดยภายในงานซองเฮเคียวปรากฏตัวมาใน2ลุคด้วยใบหน้ายิ้มแย้มสดใสและยังได้ถ่ายภาพกระทบหลายเซเลบริตี้ดาราฮอลลีวูดอีกด้วยค่ะขอขอบคุณข้อมูลดีๆจากที่นี่ .com อย่าลืมกดติดตามพร้อมทั้งกดรูปกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนเรื่องใหม่ๆจะได้ไม่พลาดรายการเรื่องเล่าข่าวเด็ดขอบคุณที่รับชมแล้วเจอกันใหม่ค่ะ